จาวตาลพิชิตนิ้วในถุงน้ำดีจาวตาลหลายท่านคงยังไม่รู้จักมันคล้ายๆกับจาวมะพร้าวนะคะเกิดจากลูกตาลที่เริ่มงอกแล้วรสชาติจะอร่อยมันๆดีนะคะจาวตาลเป็นยาที่ดีโบราณใช้รักษาอาการนิ้วในถุงน้ำดีภาวะน้ำดีข้นอาหารไม่ย่อยท้องอืดเรื้อรังกรดไหลย้อนจากระบบย่อยอาหารผิดปกติใช้จาวตาลในการรักษาตัวเองจากระบบย่อยอาหารผิดปกติให้หายภายใน5วันหลังจากรักษาโรคกรดไหลย้อนกับหมอแผนปัจจุบันมา5ปีก็ยังไม่หายวิธีรับประทานนะคะให้ทานจาวตาลสดครั้งละ1ชิ้น3เวลาก็คือตอนเที่ยงบ่าย3โมงแล้วก็3ทุ่มค่ะซึ่งเวลานี้เป็นเวลาของน้ำดีทานติดต่อกันประมาณ 3-7 วันนะคะแล้วแต่อาการของคนไข้ว่าเป็นมากน้อยช่วงที่ทานอาหารที่ย่อยยากไขมันสูงพวกนมพวกเนยอาหารรสจัดให้งดนะคะจาวตาลจะค่อยๆละลายในนิ้วในถุงน้ำดีทีละน้อยสังเกตได้จากภาวะท้องอืดอาหารไม่ย่อยจะค่อยลดลงอย่างเห็นได้ชัดภายใน5วันนะคะขอขอบที่มาสมุนไพรหมอสุขค่ะ